ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจจราจรสน.ทางด่วนรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายกัน5คันบริเวณทางด่วนพิเศษขั้นที่1เนินเพลินจิตช่วงขาออกมุ่งหน้าจากต่างระดับคลองเตยไปดินแดงมีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์คันที่3ที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ตรงกลางเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ Mazda สีดำหมายเลขทะเบียนส.เสือ ททหาร 6354 กรุงเทพมหานครกองบังคับการตำรวจจราจรพร้อมกำลังและทีมกู้ภัยกรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.ได้เข้าช่วยเหลือและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้มีรถยนต์เสียหายจากการเฉี่ยวชนจำนวน5คันแต่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้เพียง1คันจากการตรวจสอบพบว่ามีนางสาวทารินีรานิอายุ30ปีซึ่งตั้งครรภ์ได้6เดือนโดยสารมากับรถยนต์คันที่เกิดเพลิงไหม้มีอาการเจ็บที่ครรภ์เจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลราชวิถีพร้อมกันนี้ได้เคลื่อนย้ายรถที่ประสบเหตุออกพ้นการกีดขวางในเส้นทางการจราจร